โจทย์บอกมาว่า A เป็นจำนวนจริงและแมทริกซ์ A ก็คือแมทริกซ์นี้โดยที่ติดตัวแปร A อยู่ถ้า A มีค่ามากกว่า10และเดทของแอดจอยของแมทริกซ์ A มีค่าเท่ากับ225สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้ว A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องมาดูตรงนี้กันนะครับน้องครับน้องรู้สึกเหมือนพี่ไหมครับเห็นแอดจอยแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบมันเลยงั้นเรามาแปลงแอดจอยให้มันอยู่รูปอื่นกันนะครับจากความรู้พื้นฐานนะครับแมทริกซ์ A inverse จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน det A คูณกับแอดจอย A น้องย้าย det A ขึ้นมาคูณฝั่งนี้น้องก็จะได้ adjoint a มีค่าเท่ากับ det a คูณกับ a inverse นะครับงั้นน้องนำค่า det a คูณ a inverse เนี่ยมาแทนค่า adjoint a ตรงนี้นะครับน้องจะได้เป็น det ของ det a คูณกับ a inverse เท่ากับ225ต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานที่ว่าให้เมตริก B มีมิติ n คูณ n เดทของค่าของตัว k คูณกับเมตริก B จะมีค่าเท่ากับ k ยกกำลัง n เดท B ส่วนนี้นะครับน้องมันหมายความว่าค่าของตัว k น้องสามารถดึงออกมาข้างหน้าเดทได้โดยที่ค่าของตัว k นั้นน้องต้องยกกำลัง n นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับน้องเดท A น้องสามารถดึงออกมาข้างหน้าเดทได้แต่เดท A นี้ต้องยกกำลังเท่าไหร่ครับจากที่โจทย์บอกมานะครับน้องว่าเมตริก A เนี่ยมีมิติ3คูณ3ดังนั้นเมตริก A inverse ก็ต้องมีมิติ3คูณ3ด้วยนะครับดังนั้นเดท A ตรงนี้ก็ต้องยกกำลัง3นะครับต่อมาจากความรู้พื้นฐานนะครับเดท A inverseก็จะมีค่าเป็น1ส่วน det a นะครับ det a กำลัง3ตัด det a ไปน้องก็จะเหลือ det a กำลัง2นะครับ det a กำลัง2เท่ากับ225 det a ก็ต้องมีค่าเป็น15กำลัง2ได้225แต่น้องอย่าลืมนะครับลบ15กำลัง2เนี่ยมันก็จะได้225ด้วยดังนั้นเดท A จึงมีค่าเป็นบวกลบ15นะครับจากเมื่อกี้นะครับที่น้องได้มาแล้วว่าเดท A มีค่าเท่ากับบวกลบ15น้องมาหาค่าเดท A กันนะครับน้องก็นำหลักที่1กับหลักที่2มาเขียนต่อเลย104030คูณลงเป็นบวกเอคูณ3คูณ1น้องก็จะได้3 a 4คูณ0คูณ0น้องก็จะได้0นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน0คูณ0คูณ2น้องก็จะได้0ต่อมานะครับคูณขึ้นเป็นลบสี่คูณสามได้12 12คูณ2ได้24 0คูณ0คูณ1ได้0 a คูณ0คูณ0ได้0ดังนั้น det a ก็จะมีค่าเท่ากับน้องนำสองค่านี้มาบวกกันน้องก็จะได้3 a ลบ24 det a เท่ากับบวกลบ15ดังนั้นน้องก็จะได้มา2สมการนะครับก็คือ3 a ลบ24เท่ากับ15กับอีกสมการหนึ่งก็คือ 3a ลบ 24 เท่ากับลบ 15 นะครับอ
สมการบนนะครับน้องน้องย้ายลบ24มาไว้ข้างนี้จะได้เป็นบวก24 15บวก24น้องก็จะได้39น้องย้าย3หาร39น้องก็จะได้13นะครับสมการล่างนะครับน้องย้ายลบ24มาไว้ข้างนี้จะได้เป็นบวก24ลบ15บวก24น้องก็จะได้9นะครับน้องย้าย3หาร9น้องก็จะได้3แต่โจทย์บอกมาว่า a มีค่ามากกว่า10ดังนั้น a เป็น3ไม่ได้นะครับ a น้องก็จะได้ค่าเดียวก็คือ13 a เท่ากับ13ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ